อดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้ช่วงของนานาและอาจารย์เมย์มีคัพเค้กกล้วยหอมมาฝากชื่อเมนูของเราสองคนคือคัพเค้กชาไทยกล้วยหอมครีมชีสค่ะขั้นตอนการทำของเราขั้นตอนแรกคุณผู้ชมจะเห็นว่านี่ยังกินได้จริงๆหรอ เราต้องบอกก่อนว่ากล้วยหอมเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าคุณจะเอามาทำขนมปอกเปลือกใส่ถุงแช่แข็งไว้จะใช้เมื่อไหร่ออกมาทิ้งไว้จนละลายน้ำที่ออกมาจากกล้วยต้องใช้ด้วยนะมันคือของดีใช่ใช้ได้จริงๆไม่เสียแล้วก็ทำให้เค้กของคุณมีกลิ่นหอมมากๆจะบอกคุณผู้ชมว่าชาไทยของเราวันนี้มันจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะว่าเราใส่น้ำเชื่อมกลิ่นคาราเมลตราเนเจอร์เทสด้วยคุณผู้ชมกลิ่นคาราเมลกับชาไทยเนี่ยมันเข้ากันดีมากๆเลยค่ะไขมันที่เราใช้วันนี้เราจะใช้เป็นน้ำมันถั่วเหลืองนะคะตรามรกตค่ะสังเกตง่ายๆนี่โลโก้ใหญ่มากที่สำคัญฝาสีเหลืองแบบนี้ค่ะเนื้อชิฟฟอนใช่ไหมใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องแยกไข่ขาวไข่แดงไข่แดงเราเอามาใส่ตรงนี้เราไม่จำเป็นต้องมาชั่งตรงวัดชาอะไรใดๆเพราะว่าเพียงแค่คุณมีผงทำสังขยาชาไทยตราโลโบแบบนี้เมนูเค้กของคุณก็จะสามารถมีกลิ่นชาไทยที่สำคัญรสชาติพอดีด้วยค่ะคือมันจะคาราเมลก็ไม่คาราเมลจะชาไทยก็ไม่ชาไทยแต่รู้ว่ามันเบลนด์กันแล้วมันเท่มากอะถ้าเค้กตัวนี้เป็นเค้กที่เป็นชิฟฟอนทำเค้กก็ต้องใช้แป้งสาลีทำเค้กนะคะแป้งเค้กตราลิปบิ้นค่ะสังเกตง่ายๆแถบสีชมพูและตรา TFM ตรงนี้ใส่แป้งแล้วตามด้วยผงฟูนะคะโอเคนะคิดว่าได้แล้วเสร็จแล้วโอเคไข่ขาวก็ครีมออฟทาทาที่สปีดสูงสุดนะประมาณ30วิไข่ขาวเริ่มจับอากาศเป็นฟองหนาๆแล้วน้ำตาลทรายโอเคดูซิคนไหมสุดยอดโอเคได้เลยนะมาเข้าเตาอบกัน180องศาเซลเซียสประมาณ15นาทีระหว่างรอเค้กเราจะมาทำส่วนผสมฟิลลิ่งครีมชีสกันครีมชีสของเราจะเป็นครีมชีสชาไทยขั้นตอนแรกเนี่ยครีมชีสทรงจะสวยและอยู่ตัวใส่เจลาตินลงไปในน้ำร้อนคนให้เข้ากันระหว่างรอจนเมคนเจลาตินกับน้ำร้อนไส้ของเราเป็นไส้ครีมชีสชาไทยเพราะฉะนั้นผงทำสังขยาชาไทยตราโลโบนะคะ1ซองใส่น้ำร้อนตามลงไปค่ะเราก็จะได้สังขยาชาไทยละง่ายมากแค่คุณเอาขนมปังปิ้งทานเลยแล้วก็เอาสังขยาเนี่ยทาก็ได้แต่เราจะไม่ทำแค่นั้นเพราะวันนี้เราจะมีครีมชีสใส่ลงไปด้วยแล้วเอาเจ้าตัวนี้มาทำเป็นไส้ครีมชีสของเรานะคุณผู้ชมเป็นครีมชีสที่อยู่ในอุณหภูมิห้องคนส่วนผสมให้พอแตกตัวก่อนจากนั้นนะคุณผู้ชมไส้ฟีลลิ่งของเรา
ก็เป็นครีมชีสชาไทยคาราเมลเพราะฉะนั้นขวดนี้ยังใช้อยู่น้ำเชื่อมกลิ่นคาราเมลตราเนเจอร์เทสนะคะ100กรัมคนให้เป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็ใส่เจลาตินลงไปหลังจากที่คนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันแล้วเราใส่เจลาตินที่เราละลายน้ำร้อนไว้ลงไปนะคะใส่ลงไปก็จะทำให้เขาเสร็จตัวแล้วก็คงสภาพได้มากขึ้นโอเคคุณผู้ชมค่ะถ้าเกิดคุณผู้ชมไม่มีตัววงแหวนแบบนานากับอาจารย์เมย์คุณผู้ชมจะเอาถุงบีบใส่เข้าไปเลยก็ได้แต่ว่านานาแนะนำให้ทำอย่างนี้ก่อนเพราะว่าคุณจะสามารถใส่ไส้ได้เยอะขึ้นรอเค้กจนเย็นสนิทนะคะเราดึงตัวเค้กข้างในตรงกลางออกค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาเติมไส้ครีมชีสกันเอาละค่ะเราจะเอาวิปปิ้งครีมตีฟูของเราใส่ลงไปในอ่างผสมเนื้อแบบเหนียวอะหรือว่าแบบเข้มข้นถุงบีบของเราเราใส่หัวกลมเอาไว้นะคะด้วยความที่ไส้ของเราเหนียวมันเป็นเหมือนคัสตาร์ดเลยอะเพราะฉะนั้นใส่เยอะมันจะบีบยากโอเคพอใส่ฟิลลิ่งลงไปเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็แต่งข้างบนเลยเราอยากให้ทุกคนรู้ว่าเราทำกล้วยนะเราก็จะมีกล้วยฉาบเนาะวางชิ้นเล็กๆแบบนี้เห็นเนาะโอเคจากนั้นเราก็หยิบ1ชิ้นสวยๆเสิร์ฟจ้าคัพเค้กชาไทยกล้วยหอมครีมชีสเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมแช่เย็นจัดๆรับประทานถ้าอยากรู้ว่าข้างในไส้เยอะขนาดไหนผ่าตรงกลางออกมาเลยคุณจะเห็นเลยค่ะว่าข้างในไส้เยอะมากยังไงลองเอาสูตรนี้ไปทำกันดูนะเพราะว่าเนื้อชิฟฟ่อนนุ่มๆเนี่ยใครทานก็หลงรักที่สำคัญไส้ของเราโหลดชาไทยกับครีมชีสจริงๆอยากจะบอกว่าเข้มข้นแล้วก็หอมกลิ่นคาราเมลทุกคำที่กินเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมคะอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วค่ะกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทั้งครอบครัวเนาะอาจารย์ยิ่งศักดิ์เท็ดดี้อาจารย์เมย์แล้วก็นานาค่ะทุกวันพฤหัสบดีเวลา3 โมงครึ่งค่ะทาง Workpoint TV หมายเลข23แบบนี้นะคะวันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ Blue Sky Almond Milk นะครับต้องบอกเลยว่าเป็นเมนูเครื่องดื่มที่ดีต่อสุขภาพนะครับเพราะว่าเราใช้นมอัลมอนด์นะฮะแล้วก็ Blue Sky ของเราเนี่ยก็คือสีฟ้าของเราได้มาจากสิ่งนี้ครับBlue Spirulina นะฮะอันนี้ก็คือผงสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินคุณผู้ชมวันนี้มีขนมปังอร่อยเบ็ดเสร็จในคำเดียวมาฝากคุณผู้ชมนั่นก็คือขนมปังมะพร้าวเค้กของเราน่าสนใจมากๆเพราะว่ามีผลิตภัณฑ์ที่อร่อยอร่อยที่สำคัญปกติเค้กเขาอบใช่ไหมใช่แต่วันนี้อันนี้เรานึ่ง โห